สวัสดีครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่เนาะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่หายไปนานหายไปนานมากๆเนื่องด้วยปัญหาเรื่องหลักๆก็คือสุขภาพเลยครับล่าสุดถ้าใครติดตามกันเนาะจะเห็นว่าผมโพสต์รูปไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยาวเลยเกิดปัญหานู่นนี่นั่นวันนี้กลับมาแล้วแล้วนี่ก็กลับมากับเกม ROM เป็นเกมที่ดราม่าเยอะมากนู่นนี่เยอะมากปัญหาเยอะมากๆนะครับแต่ก็นั่นแหละเนาะกลับมาเล่นแล้วแต่ว่าแร็กนาร็อกของเซิร์ฟ EXE เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้สตรีมแล้วครับเพราะว่าเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพปัญหาทางด้านเวลาแล้วก็อื่นๆอีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาอยู่กับROM แต่ก็คงจะไม่ได้กลับมาสตรีมแล้วล่ะครับหรืออาจจะสตรีมในอนาคตก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเนื่องด้วยตอนนี้ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาหลักของผมมากๆเลยทั้งคือนอกจากเวลางานเนี่ยจะเต็มตารางแล้วอ่ะปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยยังเอฟเฟกต์กับชีวิตผมมากๆเลยนะตอนนี้แล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็มาแอบเล่นเกมมือถืออยู่ก็คือ ROM เนี่ยแหละพอดีต้องไปอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานๆหลายวันอย่างเงี้ยครับมันจะเอาโน้ตบุ๊กไปเล่นก็เกรงใจจะแบก PC ไปก็ไม่ได้ใช่มั้ยมันก็มีมือถือนี่แหละครับที่แอบหมอแอบอะไรเล่นได้แล้วนี่ก็เล่นมาจนเนี่ยครับเลเวล93แล้วคือโอ้โหคุณมันเป็นเกมมือถือที่ดูดตังค์เยอะมากเลยนะคุณดูดิชุดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไปโดนมาอันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นการมารีวิวหรืออะไรนะเนี่ยจะมาบอกจะบอกว่าเออเนี่ยแบบอาจจะมาน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับอันนี้มาให้หายคิดถึงแล้วก็มาขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ปล่อยให้รอเนาะเพราะว่าล่าสุดอะสตรีมล่าสุดก็คือแม่งนานมากอะผมจำไม่ได้แล้วว่าเดือนไหนแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยตอนนี้เนี่ยก็เนี่ยแหละครับกลับมาแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะก็แค่มาบ่นมาแบบทำคลิปบอกว่าเออเนี่ยแบบกลับมาแล้วยังคิดถึงทุกคนอยู่นะยังแบบอยากทำคอนเทนต์ทำนู่นทำนี่อยู่แต่ว่าเนื่องโดยติดปัญหาแบบสุขภาพกับเรื่องงานที่มันเอฟเฟกต์กับชีวิตจริงๆตอนเนี้ยก็เลยแบบเรื่องเกมเรื่องอะไรก็คงจะแบบเล่นได้เท่าที่เล่นไหวละกันครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยโอ้โหเอาว่าตรงนี้ช่างมันแล้วกันเนาะขออวดหน่อยแล้วกันซึ่งไหนๆก็เล่นมาได้สักพักละเล่นมาจะเดือนละตอนนี้เนี่ยผมมาเล่นอาชีพอาเคมิสต์ซึ่งอาเคมิสต์ก่อนที่ผมจะเลิกไปใน ROEXE เนี่ยไม่มีฮอร์โมนไว้คุณจนแบบอยากเล่นฮอร์โมนมากอะจนเนี่ยตอนเนี้ยคือมาเล่นใน ROM มาเล่นในมือถือเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนให้ผมเล่นละแล้วหลากหลายสายอาชีพที่มันมีเนี่ยมันตอนแรกอ่ะที่ผมบอกว่าผมจะไม่เล่นเลยอ่ะนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้สตามิน่าเว้ยคุณมันเป็นเกมมือถืออ่ะซึ่งแบบอคติของผมกับเกมมือถือเนี่ยมันก็มีอยู่ว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้สตามิน่ามันแบบเวลามันจะจำกัดหรือเปล่ารูปแบบเกมมันจะเป็นแบบไหนแต่พอลองเปิดใจอ่ะคุณพอลองเปิดใจพอลองมาสัมผัสมันจริงๆแล้วมันก็คือ RO อ่ะมันก็คือ RO ในอีกรูปแบบนึงที่มันแมสขึ้นเล่นง่ายขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรูปแบบการรองรับมันดีขึ้นรูปแบบการเล่นมันเหมาะสำหรับคนที่แบบมีเวลาน้อยอย่างผมอย่างเงี้ยมันก็สามารถเล่นได้แล้วก็เล่นให้ตัวละครของเราอ่ะมันเก่งได้เงี้ยคุณมันแบบถึงมันอาจจะสู้คนที่เติมเงินแบบหลักแสนไม่ได้สู้คนที่ตีบอสทีเป็นแสนสองแสนไม่ได้แต่ถามว่ามันสามารถเข้าถึงบอสได้ไหมมันสามารถแบบตีบอสล่าบอสคนเดียวได้ไหมจริงๆมันก็ทำได้นะครับมันก็แบบเป็นตัวละครนี่แบบมันเป็นเกมที่แบบมันคุณสามารถเล่นคนเดียวได้แต่ถ้าคุณมีเพื่อนมันก็จะทำให้คุณอ่ะเก่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยคือแบบนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมแบบยังแบบพอมาเล่นเกมเนี้ยแล้วมันก็ติดพันแล้วมันก็งอมแงมสุดท้ายอ่ะคุณคิดดูว่าตอนที่แบบจะไปทำงานเนี้ยก็จะเปิดคอมทิ้งไว้เพื่อที่จะเซฟมือถือไม่ให้มันพังช้าใช่ไหมก็จะวางแผนว่าวันนี้จะไปบอทตรงไหนจะไปหาไอเทมอะไรมันต้องใช้อะไรบริจาคกิลต้องไปฟาร์มตรงไหนไหมอะไรยังไงผมมันเยอะแยะไปหมดเลยจากคนที่เคยอคติว่าเฮ้ย
ูไม่เล่นกูจะไม่เล่นนะ ROM แบบมันเป็นเกมที่แบบมันเป็นเกมมือถืออ่ะไม่ถูกจริตกับเกมมือถือจนสุดท้ายก็มาเล่น ROM จน ROEXE ตอนเนี้ยก็เริ่มหายไปจากชีวิตประจำวันแล้วอ่ะเพราะว่าคือเนื่องด้วยเวลากิลด์วอร์ไม่ตรงเลิกงานไม่ตรงมีต้องใช้เวลาในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเงี้ยเกมมือถือมันเป็นอะไรที่แบบมันบอทได้โดยที่แบบมันไม่ผิดกฎของเกมอะไรเงี้ยครับนั่นแหละจริงๆวันเนี้ยจริงๆแค่อยากจะมาขอความเอิญแบบยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนเกมที่เล่นจริงๆไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็ยังเล่น EXE อยู่แหละวันไหนว่างก็จะเข้าไปช่วยทีมงานกิลด์วอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็หลักๆ ก็อาจจะมาเล่น ROM มากขึ้นแล้วก็ไปเล่นพวกเกมโมบ้าที่มันจบเป็นเกมๆอย่าง LOL อย่าง Hero of Storm อะไรพวกนี้มากขึ้นครับก็คงจะห่างหายจากสตรีมไปแหละช่วงนี้ยังไงใครที่ยังคิดถึงกันอยู่ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะผมก็จะอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดแหละคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรใดๆเลยเว้ยคุณคือแบบแค่อยากมาบ่นว่าแบบคิดถึงนะแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะแล้วก็มาอวดของนะมาอวดของกาชานะแค่นั้นเองเนี่ยคุณจริงๆแบบเซตล่าสุดนี้ก็คือเปิดได้นี่มีอะไรมาอวดนิดๆหน่อยๆเว้ยคู่มือผจญภัยแล้วก็คือผมมาเริ่มเล่นช้ากว่าคนอื่นไงมันก็เลยแบบหลายๆเซตอ่ะเนี่ยคือแบบมีคุณดูดิคือมันที่อวดเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าตัวเองมีเยอะหรือมีมากกว่าคนอื่นนะเว้ยแค่จะอวดว่าเติมสุ่มกาชาแล้วมันไม่เกลือนะเพราะอย่างชุดเนี้ยก็มี2ชุดนะคุณไอชุดไอชุดล่าสุดเซตล่าสุดที่เข้าอ่ะแต่ว่าไอชุดคริสต์มาสเนี่ยชุดที่ผมชอบมากกว่าเนี่ยแม่งนั้นเปิดได้เซตเดียวไว้คุณแล้วฝากสมุดอ่ะมันได้แอทแทคด้วยแต่แม่งมีชุดเดียวไง แล้วเราอยากใส่อ่ะคือยอมเสียแอทแทคที่ได้จากชุดไปไว้ยอมเสียแอทแทคที่ได้จากชุดไปเพื่อความสวยงามไว้คุณไม่ว่าจะเล่นเกมไหนนะไม่ว่าจะเล่นเกมไหนก็ยังใฝ่ในความแบบน่ารักของตัวละครอยู่เงี้ยครับนั่นแหละวันนี้ก็คงเท่านี้แหละครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่ยังรับชมกันอยู่นะครับถ้ามีอะไรก็นั่นแหละคอมเมนต์คุยกันได้ผมก็คงต้องมีเท่านี้แหละเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีครับ